ทำไปก็ต้องรอเพื่อนขอบคุณผู้ที่ไปให้นะครับวันนี้เรามีโอกาสเกิดมาเป็นชาวพุทธมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับกลางวันที่ทำงานกลางคืนเดินทางมาที่งานประจำปีวัดโพธารามมีความสุขกับการที่จ่ายทรัพย์มีการสุขกับการบริหารทรัพย์มีความสุขจากการบริโภคตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่บรรดาพี่น้องชาวพุทธได้ถวายสังฆทานกันนะครับ